ครื่องบินกองทัพบกส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้านกรุงเทพนครพนมจากยุทโธปกรณ์ในภารกิจทางทหารสู่ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนวันนี้29กรกฎาคม2564เครื่องบินลำเลียงแบบ295อากาศยานของกองทัพบกสนับสนุนเคลื่อนย้ายทางอากาศส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มช่วยเหลือตนเองได้กลุ่มสีเขียวกลับภูมิลำเนา38คนแบ่งเป็น2เที่ยวบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานนครพนมเพื่อเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมทันทีที่เที่ยวบินที่1เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนมเวลา 11:30 นผู้ป่วย18คนลงจากเครื่องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองในขั้นที่1ณจุดคัดกรองสนามบินจากนั้นมณฑลทหารบกที่210ได้จัดรถยนต์และทีมแพทย์ส่งต่อไปยังศูนย์พักคอยของจังหวัดนครพนมซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข22ถนนนิตโยโดยมีทีมแพทย์ของสาธารณสุขจังหวัดนครพนมดำเนินการคัดกรองอย่างประณีตและคัดแยกผู้ป่วยตามอาการอีกครั้งหนึ่งซึ่งมณฑลทหารบกที่210ได้ให้การสนับสนุนทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมหน้าที่คัดกรองดังกล่าวด้วยเพื่อรอรถพยาบาลของแต่ละอำเภอทยอยรับผู้ป่วยอำเภอของตนเดินทางไปยังโรงพยาบาลอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ต่อไปและนี่ก็เป็นภารกิจตามนโยบายพาคนกลับบ้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสอดคล้องกับแนวทางผู้บัญชาการทหารบกที่ได้สั่งการให้หน่วยทหารนำขีดความสามารถและทรัพยากรที่กองทัพมีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ทุกวิถีทางซึ่งการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาวิธีนี้ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไกลลดความเหนื่อยล้าลดความเสี่ยงในการพักรถระหว่างทางสามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนาสามารถติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกโทร02-270-5685-9ได้ตลอด24ชั่วโมง